ไอ้กูเข้าได้ใช่ป่ะกูเข้าได้ใช่ป่ะกูเข้าได้ใช่ป่ะโอ้ยออนแม่ไม่ป้าพี่ออนมึงกินนี่อ่ะสัตว์ไม่เป็นไรครับพลอยลงไปได้ป่ะพูดก็ไม่ค่อยได้พูดเออลงไปเถอะพลอยอึดอัดว่ะทำงานอึดอัดพอแล้วคิดทำไมนั่งกับมึงอีกอึดอัดอ่ะมึงอ้วนลงรถดิเชี่ยไปเลยครับพี่แจ๊คพี่ครับอันนี้ไม่ใช่ปอร์เช่นะครับพี่เราจังหวะออกระวังนิดนึงนะครับใช่ครับตัวนี้ออกไม่ได้ท้ายปัดนะครับพี่กดลันคอนโทรเลยวู๊ดแล้วก็โดดออกไปเลยมึงเอาจริงนะแน่นอ่ะจริงชีวิตนี้พี่ออสยังไม่เคยได้นั่งหลังสุดแบบนี้เลยจริงไม่เคยเหมือนกันพี่ก็ไม่เคยได้เห็นไหมล่ะครั้งแรกเลยนี่ครั้งแรกเลยอ่ะนี่ครั้งแรกเลยอ่ะจริงๆเวลาพี่บิดติดมันก็ไม่ค่ะคุณแม่ครับเราอย่าไปทำอะไรแบบนั้นเลยครับใช่ไปทีมันไปหมู่ครับใช่พนักงานคนเลยครับแม่ไว้คือวันนี้จริงๆแล้วน้อง2คนเป็น2คนที่จะต้องมาเคลื่อนเป็นแขกของเราแต่อันที่เราจะทิ้งคุณพ่อคุณแม่เขาไว้เนี่ยมันก็จะน่าเกลียดเราก็เลยเอาขึ้นมาเลยแล้วจะให้พ่อแม่เขามานั่งข้างหลังเนี่ยน่าเกลียดไปใหญ่พ่อบอกว่าพี่บิ๊กเหมือนจะกลับบ้านแล้วเหมือนจะกลับบ้านแล้วอุ้ยมาดีกว่านะใช่สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับสวัสดีพี่วินนะครับสวัสดีคุณแม่นะครับสวัสดีครับต้องยกมือได้ครับพี่ได้ครับได้ครับได้ครับต้องรับไหว รบกวนจับพวงมาลัยไหมครับพี่ไม่แล้วจริงๆก็คือชื่อร้านไทยเขาอยู่ไหนน่ะไม่อาสาเลยครับอาสาแต่ครอบครัวนี้น่ารักมากเลยบางทีเขานั่งวินเขาของใช่แล้ววินซ้อนประจำมีภาพบ่อยมากประจำครับเซลฟี่อะค่ะพี่มอไซค์ด้วยเหรอพี่ผู้ขี่วินเลยไม่เวลาคุณพ่อชอบแบบเซลฟี่มาอยู่กับวินแล้วเขาเป็นคนขับมีทีนึงเดือดมากรีบครับแล้วก็มันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนครับแล้วจะไปงานที่ไบเทคบางนามั้งคราวนี้ก็วิ่งอยู่ตรงแถวน่าจะห้วยขวางมั้งแล้วมันประมาณ 4-5 โมงมันไม่มีรถเลยไงแล้วก็มีวินคันนึงมาแต่ทรงคือแบบช้าแน่ไม่ช้าไม่ไรหรอกมันเป็นรถโมไซรุ่นเก่ามากมากคือไม่ใช่เกี่ยวคือเก่าแบบดูรถแล้วแบบรถทรงแบบไม่ได้เลยอ่ะแต่ว่าเราไม่มีทางเลือกแล้วครับพอเรียกปุ้ยว่าเออขอโทษนะครับผมรีบมากๆเลยผมขออนุญาตขับและประกอบกับตอนที่ไปยืนพูดกับเขาพอเขาเริ่มจะพูดน่ะสิ่งที่ได้กลิ่นคือกลิ่นเหล้าขาวครับโอ้โหแบบโอ้โหแบบโอ้โหแบบลั่นมากเราก็แบบว่าโอ้โหดีแล้วก็ขอขับเองดีกว่าก็ขึ้นไปเขาก็ไปเต็มปอกไปสุดเลยครับเขาหมดปอกหมดเลยหมดปอกพอไปถึงที่ไบเทคลงมาครับเขาก็ยืนโยกเยกพอจ่ายเงินเขาไม่สนใจเขาปัดเงินทิ้งบอกเขาก็เริ่มด่าครับด่าด้วยคำหยาบเลยครับขอโทษนะครับพี่ไอ้คนขับรถเงี้ยมึงไม่กลัวตายเหรอแล้วมึงกูคิดรถกูจะพังไหมแล้วกูจะตายคือเขาด่าแบบด่ายับแล้วผมไปจอดตรงวินมอเตอร์ไซค์วินออกมามุงเลยครับว่าผมต้องแบบผมต้องสอยคนนี้แน่แต่ตัดภาพที่ผมคือยืนหัวล้อครับแต่ระหว่างทางเขาเงียบมากเลยพี่ไม่คือแบบว่าก็คือมุดแบบมุดทะเลไปเรียกว่าไปทุกดอกอะครับคือแบบเอ็นดูคุณลุงเขาเมาแล้วยังอุตส่าห์จองมาขับวินแล้วก็แบบกลัวแต่ระหว่างทางเขาไม่เคยบอกให้เบานะแกก็นั่งเกาะไปจิกอยู่จิกอยู่อันนี้แบบอันนั้นลั่นมากลั่นมากคือเรื่องของเรื่องคือไม่ทันใจพ่อเขาด้วยไงจริงเออแบบเดี๋ยวไปมุดทางผิดอีกต้องมานั่งบอกทางเรือจะมีวินตรงก่อนถึงข้าวมันไก่ประตูน้ำที่มันจะเลี้ยวซ้ายไปซึ่งถ้าวินของมึงนั้นถ้าพี่พีทเดินมาปุ๊บคันที่มาถึงปุ๊บพอมาจอดตรงที่เรายืนที่จะขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาจะถอยไปตรงคนนั่งคือทั้งวินเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนขับวินนั้นอ๋อพี่ขึ้นวินนั้นบ่อยใช่เหมือนมันจะเป็นช่วงที่เรามันจะเป็นโลเคชั่นที่เราสละยานบ่อยไงจะไปงานแล้วมันตรงนั้นแบบบางทีพี่เจงบอกว่าไม่ไหวแล้วไปเลยเราก็เลยต้องสละยานตรงนั้นบ่อยถอยไปนั่งคนนั่งอ๋อไม่รู้หน้าที่เลยคือขอร้องนะเจ๊ย่าล่ะพ่อให้นั่งวินบ้างให้นั่งค่ะแต่ว่าคุณแม่ไม่เคยอยากเป็นธรรมดาจนกว่าพี่จะได้นั่งวินก็เกือบจมหาลัยแล้วโอ้โหไม่ใช่เหล่าเนี่ยเนี่ยโดนกูโดนด่าไปติดหนูแล้วโอ้เอาเหอะเนาะเด็กแบบไฮโซขอร้องเลยแต่กูซื้อพ่อแม่รังแกฉันแต่แอบซื้อมอเตอร์ไซค์ตอนม.4แล้วอ้าวนี่ไงเห็นไหมก็ติดรวยด้วยไงก็จะแล้วหนูเคยแอบซื้อมอเตอร์ไซค์พ่อเคยแอบซื้อไหมลองไหมของขวัญวันเกิดจริงหนูจอดเว็บร้อยของเกิดพ่อปีหน้าเว็บร้อยได้พันแล้ว DNA นี้มันส่งมาที่ลูกๆเข้ามาครับลูกๆหนูขับรถหนูขับรถเร็วกันป่ะมีย่าเป็นนักแข่งมีย่าเป็นนักแข่งเลยค่ะนักแข่งมาเป็นนักแข่งเห็นไหมโรเตอร์คือที่บ้าน5คนเป็นนักแข่งทั้ง3ก็จะเหลือคุณแม่ที่เป็นผู้จัดการทีมแล้วก็ผู้จัดการของทุกคนแล้วก็จะเป็นน้องเซย่าที่แล้วคุณแม่ขับรถเร็วไหมครับคุณแม่ขับเร็วมากอ่านี่ไงแล้วที่มาคือเอาไว้ซิ่งกลับบ้านตอนเป็นเด็กอย่างนี้แหละเวลาไปเที่ยวพ่อชอบแบบเที่ยงคืนต้องถึงบ้านแล้วแบบเราก็จะอยู่ที่เที่ยวถ้าแบบว่าไม่ขออีกเพลงจนแบบว่าพ
10นาทีต้องถึงบ้านแล้วอ่ะโอ้โหเหยียบแบบว่าในวันนึงที่หนูแบบกลับบ้านใช่ไหมคะแล้วบ้านหนูอยู่รังสิตแล้วก็คือแบบทางด่วนมันจะแบบยาวๆแล้วหนูนั่งรถเพื่อนไปแล้วคุณแม่ขับเอาผ่านคนเดียวคุณแม่ขับเอาผ่านข้างหน้าแล้วเพื่อนหนูขับตามอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือแบบเพื่อนหนูบอกว่าแม่อยู่ซิ่งเอาผ่านขนาดนั้นเลยหรอเอาผ่านดูแต่ข้างหลังคือตูดเป็นอย่างเงี้ยแล้วอ่ะแม่มุดอยู่180โอ้แล้วก็คือหนูรีบไปไหนอะไรเงี้ยแล้วเสียยากจะยากขับรถเร็วไหมขับรถไม่เป็นไม่เป็นเลยเหรออันนี้เยี่ยมไม่เป็นเลยเหรอนี่ดีดีอันนี้ดีคือไม่เป็นเลยคลิปหรอคาแรคเตอร์นี่ไว้ครับคลิปคาแรคเตอร์นี่ไว้เชียร์เท่ว่ะเออเท่ว่ะขอโทษนะหนูใช้คนรถค่ะพี่ใช่ค่ะแต่วันนั้นที่คุยอ่ะที่เป็นแบบเก่งอย่างอื่นนะหนูบอกไปสิว่าหนูเก่งอย่างอะไรมันเขาเก่งอย่างอื่นเจ๋งว่ะกราฟิกเนี่ยเก่งกราฟิกเก่งแบบทำแบบพวกอะไรอย่างเงี้ยเลยเคยสัมภาษณ์ที่เขาทำกราฟิกเองเขาอะไรเงี้ยทำเองแล้วเพลงล่าสุดที่น้องเขาจะปล่อยเนี่ยทำได้ไหมทำให้หมดเลยจริงเหรอกำกับด้วยใช่ไหมหนูเซียเป็นดีเรคเตอร์กำกับ MV เหรอใช่กำกับ MV เชี่ยเจ๋งว่าโอ้เอาจริงนะเงินก็ไม่รู้ไหลไม่รู้ไหลเลยเราไม่กล้าให้ประเทศกับเพื่อนเอาเงินหมดเลยเชี่ยเป็นภูมิทัศน์เองดีมากเลยอ่ะก็คือ1คนเราทำได้หมดเลยเออเจ๋งว่ะช่วยกันนะช่วยกันทำอ่ะถ้าสมมติว่าคนนี้จะต้องไปแข่งทำงาน PR ตุ้มมีละกราฟิกสำหรับ PR แล้วน้องคนเล็กเป็นอะไรทำเพลงเป็นสวัสดิการหรอไม่ใช่น้องคนเล็กน้องคนเล็กขับรถไงไม่เป็นนักแข่งหมายถึงต้องไปซัพพอร์ตในกองไงก็ขับเอาของจากสวัสดิการไปส่งที่กองอะไรปวดหัวใช่ไหมเลยใช่ไหมข้างหลังเหมือนคุณรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยอ่ะพี่ตอนแบบมีลูกเคยวางแผนไหมครับว่าอยากให้ลูกไม่เคยทำนั่นทำนี่อะไรไม่เคยวางแผนด้วยตัวคาแรคเตอร์ของเราอ่ะเราแบบทะลุมิติมากเพื่อนทุกคนรอบตัวไม่เคยคิดว่าเราจะมีครอบครัวไม่เคยคิดว่าเราจะอย่างแรกคือไม่คิดว่าจะแต่งงานอย่างที่สองคือไม่เคยคิดว่าเราจะมีลูกไม่เคยคิดว่าเราจะเลี้ยงลูกได้แบบไหนอันนี้เป็นประเด็นหลักมากแล้วก็สมัยก่อนพี่ก็ต้องแฉเพราะตอนนั้นพี่ก็เบอร์ต้นแบบหล่อแบบก็พอตัวไม่ใช่ไม่เดี๋ยวก่อนไอ้เบอร์ต้นของกูหมายถึงว่าหล่อให้เอ้าแขกแล้วนะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่านี่ก็เบอร์หนึ่งติ๊กเกษดาพีททองเจือเคนธีรเดชอันนี้รุ่นอ่ะเอารุ่นนั้นเขาก็เอาหนึ่งในตองอูเหมือนกันไม่ได้วางแผนเลยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน่ะพอเราก็จะโดนประเด็นเรื่องว่าแต่งงานคุณเจงเพราะว่าท้องก่อนแต่งแต่เราก็พิสูจน์ว่าเราอยู่กัน3ปีถึงจะมีน้องใช้คำว่าไม่ได้แบบท้องแล้วเราก็ถึงมาแต่งงานกันมันก็จะเป็นประเด็นนั้นคราวนี้ก็พอมีน้องแล้วก็มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็มีน้องแล้วเราก็ยังใช้คำว่าแผ่นดินมันยังไหวอยู่อะเราไม่ได้หยุดทุกๆอย่างเอาไว้หมายความว่าเราก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าพอมีลูกแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนเช่นตอนนั้นน่ะคือพี่พีเนี่ยฮ็อบบี้ที่ชอบมากๆก็ทำคือเป็นดีเจชอบเปิดเพลงตัดภาพมาเนี่ยตอนนั้นเซย่าประมาณ2เดือนคือฮาโลวีนน่ะที่เข้าสารเขาจะปิดทั้งถนนแล้วเขาจะมีเมนสเตจอันเดียวคือในบาร์ในผับในคลับทุกอันแถวนั้นอ่ะจะใช้ดีเจเมนคนเดียวที่อยู่บนเมนสเตจทุกอันเป็นเพลงเดียวกันใช่เพลงเดียวกันหมดก็พี่เนี่ยเป็นคนเล่นที่เมนสเตจตั้งแต่ตอนนู้นเลยคราวนี้เมนสเตจเล่นปุ๊บเนี่ยตัดภาพมาเซย่า2เดือนอยู่ในรถเข็นข้างหลังเราเพลงก็แบบเอาไปงานด้วยเพลงก็แบบปิ้วปิ้วปิ้วน้องก็อยู่ข้างหลังก็คือเราก็ไม่ได้เปลี่ยนไลฟ์ไม่ได้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ยังใช้แบบเดิมขวบนึงก็ตัดภาพมาเราก็จะอยู่ที่ฟูลมูนที่พังงานกำลังเค้าดาวน้องก็ตัวเล็กๆขวบนึงก็ยืนเต้นอยู่กับทรายน่ารักๆใช่ไปด้วยก็ไม่ได้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์อะไรมากมายแต่ว่าก็ยังใช้ชีวิตคุณเจงยังไปผจญภัยกันอยู่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเคลื่อนที่ช้าลงนิดนึงเพราะมันต้องมีเตรียมน้องเตรียมของให้น้องเตรียมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมูฟออนเหมือนเดิมอยู่แต่ก็จริงๆมันก็ดีเพราะว่าบางทีเราก็ไม่คือเราแต่งงานกันไปหรือว่าเรามีลูกเราก็ไม่ได้ควรจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เกินที่เราไม่ได้ใช้ชีวิตเลยอะไรเงี้ยมันก็คุณพ่อคุณแม่ดุไหมคะมียาเซียไม่ดุใครดุกว่าว่าคนเอ้ยน้องใครดุกว่าใครดุกว่าเฮ้ยรถน่าดุสุดน้องคือปรากฏน้องดุสุดน้องดุสุดเอ้ยน้องขี้ห่วงด้วยใช่คือแบบก็คือเหมือนที่น้องดุจริงดุมากแต่ตอนนี้คุณพ่อไปทำงานคุณพ่อแล้วจะเป็นน้องชายแต่ดุมากยังไงดุตลอดเวลาใส่กระโปรงสั้นไม่ได้ใช่ใช่ค่ะแบบลงไอจีบ่อยไม่ได้สมมติว่าใส่กระโปรงสั้นน้องเดิมบอกว่าอะไรน้องดอมมันดึงแล้วก็บอกว่าเป็นไงมาตัดใครตัดคือเหมือนคุณครูไงแบบผมยาวอ่ะตัดนี่ตัดครบแม่งเลยใช่ก็จะเดินมาดึงแล้วก็ให้ไปเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเปลี่ยนป่ะแต่อย่างงี้ไม่มีใครมาจีบหรอกอ้าวก็ได้ทำไมอย่างนั้นล่ะผมจะบอกหนูว่าทุกวันน่ะใส่สีขาวก็ดีนะอ้าวทำไมอ่ะเรียบร้อยดูเขาบอกดูเรียบร้อยใช่ใ
าเจอลงไอจีอ่ะพอเห็นพี่ลงปุ๊บยกหูเลยแล้วก็มีถั่วค่ะลบรูปสุดท้ายเดี๋ยวฮะจริงเหรอทำไมคุณแม่ทำไมอ่ะหนักล่าดูไม่ดีเยอะไปลบเดี๋ยวนี้เขาดุมากจริงดุแบบบางทีเราก็แบบว่าเฮ้ยเตอร์เบาๆลูกมันดุไปลูกอ่าไหนเล่าเรื่องมึงกับพี่ชายมึงบ้างดิโอ้โหพี่ชายพี่นี่ชอบพี่ชายพี่นี่ชอบมากพี่ชายพี่นี่ขายดอกไม้อยู่ที่ศาลพระพรหมใช่ไหมแล้ววันที่มันมีระเบิดอ่ะพี่อ่ะตกใจมากพี่เป็นห่วงครอบครัวไงพี่ก็เชื่อพี่ชายเราจะโดนสะเก็ดระเบิดไหมจะเป็นยังไงวะจะตายไหมอะไรเงี้ยดูข่าวตอนใจสั่นแบบน้ำตาจะไหลเลยก็รีบโทรหาแม่ก่อนแม่ครับแบบเป็นยังไงบ้างแม่บอกเออไม่เป็นไรลูกแม่เพิ่งออกจากตรงนั้นครึ่งชั่วโมงเกือบโชคดีมากเลยรีบโทรหาพี่ชายแม่ก็โทรไปมิสคอลแล้วแม่งไม่รับใจเราก็ไม่ดีเฮียแม่งตายปะวะเฮียแม่งอยู่ในนั้นนี่โทรไปอีกทีแม่งรับประโยคแรกแม่งไม่ได้ฮัลโหลนะแม่งบอกว่ามึงไม่ต้องห่วงมรดกหาร4เท่าเดิมไปสัตว์สบายใจได้บอกโอเคมึงคงสบายดีแหละโอเคงั้นกูก็ไม่ห่วงมึงแล้วโชคดีนะพี่นี่ปวดหัวชิบหายเลยชอบมากรถชนมาพี่ชาย2คนไปเที่ยวมาบุญคลองกันสมัยยุคโฟคิงเลยมันได้หนังโฟคิงเลยแล้วช่างคนตีกันแบบมีเรื่องใหญ่เลยพี่ชายคนโตก็ห่วงพี่ชายคนรองมากก็วิ่งมาบอกว่าเอเดี๋ยวมึงกลับไปที่สารพงก่อนเลยเดี๋ยวพี่ตามไปแต่ตรงนี้พี่เคลียร์ให้ไม่ต้องห่วงแต่ตรงนี้พี่จัดการให้พี่ชายคนรองกูซุกหนีขึ้นสำล้อไปก่อนสำล้อตรงมาบุญคลองย้อนมาพระพรหมนิดเดียวนั่งสำล้อกลับมาไม่ถึง15นาทีอ่ะถึงสารพระพรหมอย่างปลอดภัยภาพที่เห็นคือเดินเข้ามาในร้านสารพระพรหมพี่ชายกูยืนขายดอกไม้อยู่แล้วกลับมาไวกับพี่ชายคนรองอยู่แม่งมาถึงก่อนอีกอะแม่งบอกมึงกลับไปก่อนเลยไม่ต้องห่วงตัวนี้พี่เกียร์เองไอสัตว์ภาพไปถึงร้านแม่งยืนขายของแล้วเฮียแม่งไวกว่าแม่งนั่งมอไซค์ย้อมไปฝั่งหนึ่งไอสัตว์แต่ไม่พาน้องมาด้วยไม่พาน้องมาด้วยปล่อยน้องโดนกระทืบไปแล้วกูชอบมากครอบครัวพี่เป็นประมาณนี้แหละครับผมยินดีด้วยนะครับที่หนูอยู่ในครอบครัวที่ดีนี่แต่ว่าครอบคนนี้น่ารักตรงไหนหรือเปล่าเคยสัมภาษณ์ไปแล้วรอบนึงเขาจะมีสักที่เขาสักเหมือนกันหมดทั้งครอบครัวอุ้ยเหมือนกันเลยครอบครัวพี่สักกระหม่าเหมือนกันลูกพี่สักหนูสักอะไรหนูสักอะไรอ่ะสักอะไรกันไม่หนวดใจใช่ไหมชี้น่ารักว่ามันเริ่มที่ใครอยากสักสักคนแรกครับมันต้องมีตัวเริ่มเป็น tradition ของพ่อพีชใช่คุณแม่ค่ะคุณเอาไหมเอาเริ่มใช่ไหมพ่อก่อนเปล่าอินซีพ่อเขามีอินซีแบบกับพ่อเขามีกับพ่อเขาแล้วก็น้องชายเขาค่ะแต่ว่าคุณแม่อยากแต่ถูกไม่มีอินซีใช่ไหมลูกไม่มีเนาะไม่มีอินซีนะโอเคอย่าไปอะไรหรอกอย่าไปถึงตรงนู้นนะลูกเนาะให้น้องไม่ถึงอินซีโอเคแม่เก็บกดไงแม่ตอนเป็นเด็กพ่อแม่ไม่สักอยากสักใช่ไหมแม่อยากมากแล้วก็ตอนนี้ก็เลยแบบไม่มีใครห้ามแล้วแม่ด่าไม่ได้ละไม่ได้ไปสักพอดีพ่อไปสักปุ๊บก็เลยแบบเขาเห็นผมก็อยากสักบ้างเลยอ่ะงั้นสักทุกคนเลยในบ้านอะไรเงี้ยแล้วลายนี่ใครเป็นคนคิดนะครับลายของใจแม่คิดเองจะคิดเองแล้วน้องชายเป็นน้องชายก็สักด้วยแล้วเป็นลูกหัวใจตอนลงที่เดียวกันตอนลงเข็มแรกรู้สึกกันไหมฮะรู้เจ็บหรือว่าเจ็บแน่เหรอบอกว่ารู้อย่างนี้สักตั้งนานแล้วไม่เห็นเจ็บจริงๆตอนนั้นจะไปสักอีกแต่ว่าโรเตอร์แหละห้ามบอกว่าไม่ได้ห้ามสักสักพักแม่ขึ้นคอมานี่เลยตัดผ้าไปทีโรเตอร์หายไป2เดือนกับมันเก่งลายพังเลยเต็มเลยคิ้วไฟโรเตอร์คิ้วไฟเลยกลับมามีเสื้อแขนยาวแล้วคิ้วไฟมันติดเข็มกับแม่โทษทีครับแล้วมีอะไรอย่างอื่นที่ต้องทำด้วยกันนี่มั้ยครับแม่ครับทำด้วยกันหมดทุกอย่างแต่พี่ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลยเนาะตลอดเวลาเลยโอ้น่ารักเนาะถ้าเราคุยปัญหาอะไรอย่างงี้ก็คุยด้วยกันก็คุยด้วยกันคุยด้วยกันหมดคือถ้าสมมุติว่ามีปัญหาชีวิตรักเขาเลือกคุยไหมคะหรือว่าเราเลือกคุยไหมคุยกับคุณแม่ค่ะคุยกับแม่ทุกอย่างคุณแม่คุณแม่ก็ต้องมาคุยกับผมต่อใช่ไหมแล้วแล้วน้องก็จะมาถามคุยอะไรกันอ่ะน้องก็ต้องรู้เราก็สมมติเซย่าอยู่ห้องอื่นคุณไม่ย่าคุยกับมีเซย่าเดินเข้ามาเซย่าก็ทุกครั้งเซย่าบอกคุยอะไรกันอ่ะหรือมีอะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นก็สุดท้ายก็เลยก็ต้องเล่าอยู่ดีก็ต้องเล่าอยู่คือทางบ้านก็ต้องรู้กันอยู่ดีทุกคนก็จะช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็หาวิธีการแก้ปัญหาจริงๆแล้วคนที่ค่อนข้างมีไหวพริบดีก็คือมีย่าจะค่อนข้างคล่องแล้วก็บอกแง่คิดวิธีคิดแล้วก็หาทางออกให้เลือกซึ่งสมมุติว่าเซย่ามีปัญหาเซย่าก็จะจมอยู่กับปัญหาคนที่มีปัญหาส่วนใหญ่จะจมอยู่กับปัญหาเพราะแบบอย่างนี้มันไม่ได้รู้สึกไม่ดีแต่มีย่าก็จะบอกอย่างนี้ดิหรือไม่ใช่อย่างนี้เป็นอย่างนี้ไหมหรือว่าอย่างนี้เฮ้ยมันไม่ใช่หรอกเหมือนเป็นมีความตั้งคำถามให้คิดมากขึ้นใช่เหมือนให้คิดแล้วก็เห็นทางออกใช่คุณแม่ก็จะเป็นคนให้มุมมองของผู้ใหญ่หรือบางอย่างก็จะบอกเลยว่ามันไม่ได้แล้วก็สอนแต่ว่าถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่จะไม่ค่อยพูดมากแต่ว่าจะใช้วิธีจะบอกทุกคนว่าคือไม่
ไม่อยากพูดอะไรเยอะแต่ถ้าพูดแล้วอ่ะต้องเอาไปคิดเลยต้องหรือว่าต้องทำหรือว่าอันนี้คือไฟนอลเชื่อเถอะนี่คือไฟนอลแล้วถ้างั้นจะไม่พูดจริงๆเราก็อยากแบบอยากเรียกพี่ผ่านไปดิเขาซับเขาซัพพอร์ตกันเนาะแต่เข้าใจนะแบบเข้าใจพี่นะแบบพอด้วยเราเป็นผู้ชายแล้วผู้หญิงสามเราแบบอยากให้แบบเหมือนแบบผู้หญิงเขาจะคุยกันเขาจะเคลียร์กันแต่ถ้าอันไหนมันดูแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ใช่จริงไม่ใช่จริงอ่ะเชื่อเถอะเดี๋ยวบอกไอ้บางใช่นั่นแหละแต่ว่าตอนนี้หนองไหนวะคุณรู้สึกไม่เป็นตัวเองหนูนั่งหลังรู้สึกไม่เป็นตัวเองเลยวะหนองเศร้าหนองเศร้าสองคนนี่ว่าพรึแต่ว่าน้องสองคนตอนนี้เขาทำงานในวงการเก่งมากปล่อยเพลงทั้งคู่เลยและทำเอ็มวีเองเอาไงอ่ะมันจะต้องยอมนะคุณพ่อสนับสนุนอะไรบ้างครับเรื่องการเข้าวงการคือจริงๆแล้วอ่ะก็พูดหลายครั้งก็คือถ้าให้เลือกอะไม่อยากให้ลูกเข้าวงการบันเทิงเลยทำไมอะคะพี่นี่ทำมาตั้งแต่6ขวบตอนนี้55แล้วอะโอ้เราก็แบบผ่านทุกยุคตั้งแต่เริ่มต้นนะคะช่อง4บางขุนพรมอะโอ้ยไม่พี่ยุคนั้นเลยพี่ไม่หรออยู่นึกสภาพนะสมมติว่าถ่ายละครใช่ไหมแม่งเป็นสดนะไลฟ์ละครแล้วที่สำคัญน่ะสมมติว่าเรายืนพูดตรงนี้ใช่ไหมในห้องนั่งเล่นใช่ไหมครับข้างหลังมีโซฟาใช่ไหมข้างหลังโซฟามุดอยู่ข้างใต้คือคนบอกบทครับอ๋อเพราะว่าไม่มีใครจำกันหรอพี่มันโหมันก็มีเยอะมากมันเหมือนละครเวทีเขาจะคอยแบบส่งไดร์ล็อกให้พูดแบบเลยใช่กระซิบมาเลยมันก็ดูจะไม่ค่อยเนียนแต่เอาไม่ผิดแล้วเดี๋ยวก่อนนะพี่แล้วถ้าสมมติเราพูดผิดทำไงอะพี่ส่วนมากมันจะไม่ค่อยผิดหรอกเหมือนเราจะจำโครงได้แต่เขาจะคอยช่วยแล้วซ่อนอยู่หลังม่านบ้างใต้เก้าอี้สมมติว่านั่งคุยบนโต๊ะเขาจะอยู่ใต้โต๊ะแล้วก็แบบท่าแต่ละท่าเนี่ยแบบโคตรพีทุกอันเลยอ่ะเราจะดูบางทีเราก็จะขำเพราะว่าบางทีต้องอยู่หลังม่านแล้วเราก็ยืนพูดข้างม่านคือสมัยนู้นเป็นอย่างนี้แหละครับไอ้เหี้ยมันเจ๋งมากเลยนะแต่มันต้องมีผิดบ้างอ่ะไม่พี่ออดมันต้องมีผิดแบบว่าเราไปจำไดร์ล็อกแบบเหมือนเราไปฟังไดร์ล็อกแล้วไปคิดว่าอันเนี้ยของเราแต่ไม่ใช่เป็นของอีกคนนึงพี่ทำไงวะแล้วเขาทำไงไลฟ์อยู่อ่ะเขาจะปรับเสียงด้วยครับเวลาบอกเราเขาจะใช้เสียงนี้บอกนางเอกเขาก็จะบีบเสียงให้เล็กนึงเล็กนิดนึงอ๋อคนบอกบทมีคนเดียวใช่คนเดียวมีคนเดียวนี่แม่งคือผู้กำกับใช่โปรดิวเซอร์พี่ก็ผ่านเริ่มแต่ยุคนั้นจนตัดภาพมาถึงยุคนี้ทุกอย่างมันเป็นแบบดิจิตอลเป็น IP เป็นโลกมันเปลี่ยนไปเยอะคือเราก็เห็นทุกการเปลี่ยนแปลงเราก็รู้สึกว่าฟิล์มผ่านยุควิดีโอมาหมดใช่ครับผมก็แบบถ้าเป็นไม่อยากให้น้องไปทำงานแบบอื่นมากกว่าเพราะว่างานตรงนี้คือโอเคถ้าอย่างที่อยู่ทำเนี่ยเราทำอย่างเป็นสมมติทำยูทูบหรือว่าแพลตฟอร์มหรืออะไรเงี้ยมันก็ยังเบากว่าแต่ถ้าเป็นนักแสดงจริงมันเหนื่อยนะเหนื่อยแล้วสมมติคณะนัดคุณอย่างเงี้ยเช้าเงี้ยนัดแปดโมงเช้าเลิกสมมติ4 ทุ่มเงี้ยเวลาและชีวิตของคุณวันนั้นเป็นของเขานะถ้าสังเกตปัจจุบันนี้ยิ่งทุกคนทำงานแข่งกับเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะมีคนมาประกบเราแหละประกบแบบว่าพาไปแต่งหน้ารับตั้งแต่รถพาไปแต่งหน้าไปยืนรอเอาข้าวตักข้าวมาให้กินใช่ตักข้าวมากินยืนรอกินข้าวเสร็จยืนพาเข้าฉากพี่พีก็ไม่ค่อยชอบมากเท่าไหร่จนแบบหลังๆเนี่ยเริ่มอึดอัดพี่พีก็จะแบบบอกว่าเออขอโทษนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะผมรู้เวลาแล้วก็ไม่ต้องยืนเฝ้าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พี่พีเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบนั่งคอยอยู่ในห้องแต่งตัวพอเราแต่งตัวเสร็จแล้วชอบไปอยู่หน้าฉากถ่ายไม่ถ่ายไม่เกี่ยวเรานะคือพี่ก็นั่งเล่นใช่แล้วก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงผมรู้หน้าที่อะไรทำนองนี้คือแค่จะบอกว่ามันเวลาของชีวิตเรามันจะหายไปตรงนั้นเยอะแต่โอเคมันก็ได้เรื่องงานเรื่องอะไรกลับมาแต่ว่ามันก็เราก็เห็นทุกๆอย่างเราก็ไม่อยากให้น้องทำไงสุดท้ายแล้วน้องชอบก็มาแต่ว่าเขาก็มีเวของเขาเองแล้วคนสองคนก็แต่น้องเคยแสดงครับเคยแบบเล่นซีรีส์เล่นอะไรภาพยนตร์เคยเล่นภาพยนตร์โอ้เรื่องอะไรครับชื่อว่า My True Friend The Beginningเป็นแบบใช่พี่ดูใช่พระเอกบินได้ใช่ไหมดีอย่างนั้นนะเฮ้ยเรื่องเยอะเลยก็แมนเลยเถอะโทษเรื่อยใหญ่ไม่กูก็ไม่ดูกูอยากมีแบบบทพูดเขาหน่อยนึงก็ถามอะไรก็ได้ถามดีไม่ต้องพูดแบบอยากคุยก็ถามไอสัตว์นั่งหลังแอร์ทามันน้อยเยอะเล่นเป็นอะไรมีอะไรเป็นอะไรเล่นเป็นนางเอกค่ะว้าวเพราะว่าเรื่องนั้นจะมีนางเอกอยู่คนเดียวค่ะแล้วที่เหลือเป็นผู้ชายหมดเลยเพราะว่าเป็นหนังผู้ชายไม่ใช่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้น14ค่ะก็2 ปีค่ะ2 ปีที่แล้วแล้วพอมาเล่นได้มาทำงานในวงการจริงๆแบบเป็นนางเอกจริงหนักเหมือนกันนะชอบไหมหนูชอบค่ะหนูชอบแต่หนูโดนพ่วงกับว่าเยอะเอ้าทำไมอ่ะเพราะว่าหนูขี้เล่นแล้วหนูแบบหนูดีด้าหนูแบบเอเนอร์จี้เยอะอะไรเงี้ยอันเลิศจนพ่วงกับแบบเนี้ยไปนั่งลงก่อนอะไรไปนั่งลงให้มันคอมดาวน์หมายถึงว่าบางซีนมันต้องใช้อารมณ์ใช้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมบางซีนมันต้อง
พราะหนูเล่นเป็นคนนิ่งในเรื่องหนังอ่ะหนูเล่นเป็นลูกตำรวจหัวหน้าห้องที่แบบนิ่งๆห้ามพูดอะไรเลยหนูก็เลยแบบดีด้าก็เลยโดนว่านิดนึงแต่ว่าเล่นหนังก็ชอบแต่ว่าก็ชอบแล้วร้องเพลงชอบไหมชอบเพราะแต่หนูรู้สึกว่าหนูอ่ะจริงๆหนูอยากเป็นนักแสดงมากกว่าแล้วเหมือนแบบนักร้องแค่เป็นแบบอาชีพเสริมอะไรเงี้ยค่ะใช่เป็นอาชีพที่มันมาเป็นฮอบบี้ใช่หรอแต่ว่านักร้องได้ตังค์เยอะกว่านะลูกเฮ้ยเอาทำไมอ่ะเราว่าญาญ่ากับณเดชน์ว่าได้เงินน้อยหรอกูอีกแล้วจบบอกว่านักร้องได้เงินเยอะกว่ามึงแล้วดูโทรศัพท์อยู่ไหนอ่ะดูถูกเขาหน่อยไม่ใช่อย่างนี้อ่ะสมมติอ่ะมึงว่าไงว่าไงมึงพูดดิมึงว่าไงพี่เดี๋ยวจอดซ้ายนี่ผมลงเอาดิเอาดิยังไงผมอยากอยู่ในสังคมนี้แล้วครับพี่ยังไงดิคืออย่างนี้คืออธิบายให้น้องฟังก่อนว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นดาราใช่ป่ะแล้วเราจะมาร้องเพลงภาพของการที่เราจะล้างภาพดารามาร้องเพลงชัดยากกว่าแต่ถ้าเราเป็นนักร้องใช่ป่ะแล้วเราไปเป็นนักแสดงง่ายกว่ามันจะดูเป็นงี้มันดูเป็นเหมือนเฮ้ยเป็นคนมีความสามารถง่ายกว่าจริงๆนะคุณแม่เพราะภาพเราจะติดว่าเวลาดารามาร้องเพลงเช่นเรามีภาพติดว่าเขาร้องเพลงได้หรอวะแล้วคนก็จะไม่ค่อยเชื่อแต่ถ้าคุณเป็นนักร้องแล้วคุณเป็นแสดงคนเชื่อง่ายกว่าเราอุ้ยทำได้หลายอย่างจังเพลงเนี้ยคุณครูที่สอนชยาพูดแบบนี้เหมือนกันเลยเพราะว่าที่แรกอะน้องจะไปเล่นซีรีส์ครูบอกว่าถ้าหนูถามว่าเขาอยากเป็นอะไรเขาบอกจริงๆเขาอยากเป็นศิลปินเขาเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอย่าเพิ่งเล่นให้ทำเพลงตัวเองก่อนเพราะว่าพูดเหตุผลเดียวกับโอ๊ตพูดเลยค่ะอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าอาชีพไหนดีไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าด้วยอัตราส่วนของที่สิ่งที่มันเป็นจริงๆแล้วอ่ะคนจะเชื่อแบบนั้นมากกว่าแต่ว่าของกูอ่ะเริ่มแบบตลกของกูเริ่มตลกกูไปไหนก็ได้ละสบายแล้วไงของกูไปได้หมดกูจะร้องเพลงก็ได้พอกูร้องเพลงพอคนด่าว่าโอ้ยพี่ว่าแม่งร้องเพลงไม่พอเลยกูบอกว่ากูไม่ได้มาต้องร้องกูเป็นตลกกูไม่ได้แต่ตลกค่ะกูเป็นศิลปินก่อนค่ะแล้วคุณมึงเป็นนักร้องคืนค่ะมึงเป็นนักร้องคืนค่ะพี่จ่อสายหน้าเลยครับแต่ก็แล้วแต่คนนะแบบเหมือนน้องๆเขาเป็นฟิลแบบชอบเพลงแบบเต้นๆหน่อยอะไรอย่างนี้หน่อยไงมันก็ต้องมีแอคทิวิตของเราไปเต้นอะไรอย่างแต่เขาร้องเพลงพอทั้งสองคนเลยนะใช่อันนี้เป็นเรื่องแปลกมากนะเพราะบางทีมันแบบว่าอาจจะมีคนนึงชอบแสดงไปเลยคนนึงชอบร้องเพลงไปเลยแต่กลายเป็นว่าแสดงได้ทั้งคู่ร้องเพลงได้ทั้งคู่อันนี้เรื่องเป็นเรื่องอย่างเซย่าก็ต้องทำกราฟิกของอัลบั้มของเพลงเลยใช่ค่ะใช่ของน้องด้วยของน้องก็น้องด้วยของทุกคนเลยเอานี้ดีกว่าหนูรีทัชฉ่ำเลยป่ะฉ่ำเลยเนาะฉ่ำเลยนี่เก่งมากโคตรชอบเก่งมากไม่ต้องบินไปเกาหลีเลยอ่ะไม่ส่งรูปมาที่หนูก็คือเดี๋ยวๆเล่าให้ฟังคือตอน15ซียะไปเทรนศิลปินอยู่ที่เกาหลีใช่มั้ยค่ะแล้วมีย่าก็อยู่เมืองไทยแล้วเราก็เหมือนทำเพลงจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามีย่าเค้าเล่นมิวสิคอลลี่ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น TikTok อ่ะเขาเล่นตั้งแต่แพลตฟอร์มเก่าแล้วก็มีคนติดตามเยอะมากแล้วคนก็มีอินเทอร์แอคทีฟกับเขาเยอะมากก็เลยคุณแม่ก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราทำเพลงเล่นๆให้น้องไว้ร้องไว้เล่นกับแฟนคลับที่ติดตามแต่ไปๆมาๆมันสเกลมันใหญ่ขึ้นก็เลยทำเพลงขึ้นมาแล้วตอนนั้นเซย่าไปเทรนเป็นศิลปินอยู่ที่นู่นสรุปแล้วก็คือพี่เขาก็เลยเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ตอนอายุ15น้องอายุ13คือกลางคืนเนี่ยพอเซย่าก็เทรนเสร็จสัก 4-5 ทุ่มใช่ไหมครับคราวนี้ประเด็นก็คือตัดภาพมาบ้านเราอยู่ที่อ่อนนุชใช่ไหมเราก็จะมีคอมอันหนึ่งฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นเซย่าที่เกาหลีฝั่งซ้ายจะเป็นหลานของเจงที่เพิ่งจบกราฟิกสดๆเลยอยู่ที่บางบอนแล้วเราอยู่กรุงเทพก็จะออนพร้อมกันแล้วเขาก็จะขึ้นงานมาตึ้งทำงานออนไลน์กันเซย่าก็จะเป็นคนแก้ก็จะสั่งงานบางอะไรเอาอย่างนี้สีอัปเกรดดิ้งนู่นนี่นั่นก็คือทำงานแบบนี้ก็ทำกันทุกวันจนกระทั่งเพลงเสร็จแล้วก็ปล่อยเพลงสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่ก็บอกว่ายูต้องใส่ชื่อในเอ็นเครดิตด้วยยูเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์และเป็นเอ็กซ์คิวทีฟโปรดิวเซอร์ด้วยเพราะเรารู้แล้วล่ะว่ามันจะต้องได้ใช้พอสมมุติว่าเขาเทรนเสร็จจากเกาหลีกลับมาด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่พอตอน16เนี่ยคือเขาลาออกจากโรงเรียนตั้งแต่14ไงครับไม่สบายกลับมาเหมือนโรงเรียนก็ออกไปแล้วถ้ากลับไปเรียนก็ต้องถูกซ้ำชั้นแล้วก็นู่นนี่นั่นก็เลยน้องก็เลยตัดสินใจสอบ GED เพื่อสอบเทียบตามกฎหมายคืออายุ16พอ16สอบ GED ปุ๊บเนี่ยตอนนั้นด้วยความที่น้องเป็นเด็กที่ค่อนข้างเรียนดีอ่ะสามารถเลือกสาขาได้เลยว่าจะเรียนอะไรคือเลือกได้ถึงหมออ่ะนางสามารถไปถึงได้คราวนี้โจทย์คือก็คุยกับเจงก็บอกว่าอยากให้เขาเรียนในสิ่งที่เขามีความสามารถและถนัดที่สุดก็คือเรื่องศิลปะก่อนอย่าเพิ่งไปเรียนการตลาดกฎหมายหรือมาร์เก็ตติ้งซึ่งมันยังไม่ใช่เราอันนั้นไปเรียนตอนปริญญาโทใช่ไหมแต่เนี้ยให้เรียนที่เขาถนัดก่อนพอเรียนที่เขาถนัดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเขาสอบ GED ได้ปุ๊บเนี่ยเขาดันสนใจDigital Art Communication ที่ศิลปากรเขาก็ส่งผลสอบไปเขาบอกว่าทำยังไงให้ได้พี่วิทย์บอกว่าก็เข้าไปแคปเจอร์หน้าของยูที่ได้เครดิตที่อยู่ใน YouTube ของน้องแปะไปพอส่งไปปุ๊บไม่นานเกินรอเขาติดต่อกลับมาข
ขอสัมภาษณ์น้องเลยซึ่งตอนนั้นน้องแค่16ก็พอสัมภาษณ์ปุ๊บเขาก็บอกว่าโอเคยูอ่ะรู้แล้วว่ายูจะเป็นใครในอนาคตและยูเริ่มต้นไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นรีบเข้ามาเรียนเลยน้องก็เลยได้เข้าเรียนตอนนี้อายุ19อยู่ปี3แล้วโอ้โหจะจบแล้วใช่20ก็จบก็เลยที่พี่อธิบายเรื่องนี้ฟังมาว่าจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเขาก็จะดูงานอาร์ตทั้งหมดของสรุปแล้วอ่ะน้อง2คนก็เลยมีค่ายเล็กๆที่เขาดูแลกันอยู่กันเองแต่วันนี้น้องเขาปล่อยเพลงใหม่นะใช่เซย่าปล่อยเพลงใหม่เซย่ามีเพลงใหม่ไปแล้วแต่ว่าเพลงล่าสุดที่เขาจะปล่อยคือของเมย่าของเมย่าว้าวเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรครับเพลงว่าดีออกดีออกอันนี้ด่าพี่มาครับไม่ใช่เนาะพี่ได้ทำตัวถูกคนที่เขียนเพลงนี้คือพี่มิวมิวค่ะแล้วมันก็มีใช่ค่ะแล้วหนูแบบชอบผลงานพี่เขามากหนูก็เลยแบบพี่มิวคะแบบแต่งเพลงให้ได้ไหมหนูแบบอยากได้เพลงรักเพราะว่าเพลงแรกหนูอะเป็นเพลงแอบชอบใช่ไหมคะแล้วเหมือนเพลงที่สองของหนูเป็นฟิลแบบคนคุยยิงๆอะไรเงี้ยแล้วพอเพลงที่สามหนูก็แบบอยากให้มันเป็น relationship ที่แบบเป็นแฟนกันแล้วข้างรักอยากได้เพลงรักเพลงข้างรักแต่ที่เพลงดีออกอะหรือมันใช่ทีแรกอะหนูก็แบบอะไรเพลงรักอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วพี่มิวเขาแบบเขาไอเดียเยอะมากแล้วเขาก็แบบส่งมาเดี๋ยวพี่คิดชื่อเพลงก่อนนะพี่อยากได้เพลงแบบดีออกอะไรเงี้ยแล้วเขาเหมือนพูดเร็วๆมันก็เลยฟังไปเหมือนดีออใช่หนูก็เลยบอกว่าเนี่ยมามีเดี๋ยวพี่มิวเขาน่าจะเขียนเพลงชื่อดีออมาให้อะไรเงี้ยแล้วพอหนูพอเขาส่งมามันเขียนดีออกทำไมมันเหมือนคำขวดตอนนี้ก็เลยเงียบเลยตอนนี้ก็เลยตกใจว่าด่าลูกกูเปล่าวะแปลกเปล่าด่าลูกกูเปล่าไม่แต่คือเพลงมันดีมากค่ะแต่หนูก็แบบแต่มันก็เป็นคอนเซ็ปที่แบบยังไม่มีใครเคยทำอะไรอย่างเงี้ยเอาเพลงแล้วเพลงปล่อยเมื่อไหร่ครับเพลงปล่อยวันที่12กุมภาพันธ์12กุมภาพันธ์ก็ใกล้ๆวาเลนไทน์ใช่ซึ่งถ้าเทปนี้ออนน่าจะปล่อยไปแล้วใช่ก็ไปฟังกันได้ที่ไหนนะครับทุกสตรีมมิ่งใช่ทุกสตรีมมิ่งค่ะแล้วก็บน YouTube Blue Band Record ก็คือเสิร์ชเลยดีออกเจอเลยใช่ค่ะอีกเพลงอันเพลงในที่ฟุ้งฟิ้งเพลงที่แล้วฟุ้งฟิ้งอันนี้คือเพลงน่าชื่อเพลงน่าเสียดายปล่อยเมื่อไหร่ครับเพิ่งปล่อยเมื่อวานอ๋อเพิ่งปล่อยเหมือนกันอ๋อชื่อเพลงอะไรครับน่าเสียดายน่าเสียดายใครทำครับพี่ข้าวเฟลโลทำอ๋อแล้วแทนกับแล้วแทนลิปตาช่วยกันไหมพี่ข้าวทำคนเดียวค่ะคนเดียวเลยเขาเป็นคนแต่งเพลงคิดถึงจังมาหาหน่อยนึงนั่นแหละใช่ไหมเพลงออกไปยากเลยน่ารักมากเลยเพลงน่ารักมากเลยเท่ดีมากคือบอกนะคือเพลงไทยเพลงแรกที่หนูฟังใช่แต่ว่าความหมายจริงมันไม่ค่อยดีหนูใช่ไหมลูกคล้ายๆกับดีออกอะลูกคล้ายๆตอนนั้นหนูชอบมากเพราะว่าคุณแม่ชอบฟังพี่โอ๊ตอยู่แล้วโอ้ขอบคุณคุณแม่มากครับเรื่องรสนิยมจริงๆมันสอนไม่ได้จริงนะคุณแม่แม่ขอร้องเถอะหลังจากวันนี้ไม่ต้องไปฟังแล้วค่ะประมาณนั้นเราก็เข้าแบดบอยเหมือนกันแกโอ๊ยแม่ผมเลยแบดบอยไปเยอะเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับข้างล่างข้างล่างดีกว่าตรงนี้ได้เลยครับนี่ครับเราเปิดฟังเพลงน้องตัวได้นี่ขนาดจะจอดนะยังคิดเอาละกันนี่ขนาดเขาจะจอดนะเขาอย่ารุนแรงขนาดนี้เลยชอบทริปมากแบบมีครั้งนึงเขาแบบพาเพื่อนหนูขึ้นรถเพื่อนหนูตกใจมากว้าอยากเอาเพื่อนแต่ว่าเอาอีกครั้งโอ้ยแต่ก็เอาจริงนะอยากอยู่นะเพราะดูแบบฟู้เปิดเพลงมาหัวไอรีสอร์ทดีกว่าไม่พออย่าเปิดเพลงตัวเองมาไอคอนอะไรวะ